สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกๆท่านนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทภูมิโปนนะคะได้ยินเสียงดังบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันที่ชาวชุมชนให้ความสำคัญของการเล่นสงกรานต์กันนะคะก็คือรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีการฉลองกันนะคะถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทยนะคะและปราสาทภูมิโปนก็เป็นจุดหนึ่งของชุมชนที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือการจัดประเพณีบุญสงกรานต์รำถวายในช่วงเดือนเมษาซึ่งจัดผ่านไปแล้วนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นอากาศนะคะเย็นนะคะวันนี้ทั้งวันนะคะมีไม่มีแดดเลยนะคะเป็นอากาศเปิดนะคะซึ่งอากาศลมเย็นสบายมากนะคะปราสาทภูมิโปนถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะคะเป็นศิลปะแบบอินเดียหลังสมัยคุปตะนะคะซึ่งถือว่าเป็นศิลปะแบบอินเดียนะคะซึ่งตัวองค์ปราสาทนี้เปรียบประดุจดังว่าเป็นยอดมงกุฎของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ภายในนั้นนะคะจะมีศิวลึงนะคะเพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด4องค์นะคะปราสาทด้วยกันนะคะองค์แรกก็คือองค์ปราสาทตัวกลางนะคะที่2นะคะแล้วก็ที่3องค์นี้นะคะแล้วก็ที่4อีกองค์นี้นะคะดังนั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวองค์ปราสาทสำหรับการก่อนะคะขึ้นแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานนะคะของศิวลึงขนาดใหญ่นะคะแต่จะมีชานเรือนที่เป็นชานไม้ต่อออกมาให้ประกอบพิธีกรรมอีกท่อนหนึ่งนะคะซึ่งตัวที่ประดิษฐานองค์ศิวะนั้นหรือสัญลักษณ์ของพระศิวเทพนั้นนะคะจะเป็นตัวปราสาทนะคะนั่นเองนะคะปราสาทภูมิโปนได้เกิดตำนานพื้นถิ่นนะคะอันสำคัญนั่นก็คือมีตำนานว่าในเรื่องของราชธิดาในอาณาจักรขอมนะคะในการสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนำทหารและเหล่าข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่แล้วก็องค์เจ้าหญิงนั้นมาหลบซ่อนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งในสมัยแต่ก่อนในอาณาจักรก่อนน่าจะเป็นสถานที่หลบซ่อนได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเมื่อมีการหลบซ่อนกันนะคะก็มีศึกสงครามต่างๆเกิดขึ้นระหว่างเมืองนะคะซึ่งพระนางที่เราได้รู้จักนั้นก็คือพระนางสีจันทร์หรือเนียงดอกถมนั่นเองซึ่งพระนางนะคะตามตำนานได้กล่าวว่ามีความสวยงามในเรื่องของสรีระนะคะเป็นพระนางที่มีทรวงอกใหญ่สวยนูนนะคะก้นใหญ่นะคะแล้วก็มีชวีวันที่งดงามผ่องใสมีผิวนะคะเหลืองดั่งทองนะคะแล้วก็มีผมยาวสลวยนะคะถึงระหว่างก้นของพระนางนะคะแล้วก็พระนางเนี่ยนะครับถูกคนเนี่ยหลงไหลพระนางเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระนางหนึ่งนะคะที่มีความเกี่ยวพ้องกันกับปราสาทนะคะปราสาทภูมิโปนแห่งนี้ดังนั้นปราสาทภูมิโปนจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเลิศและน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งคาบเกี่ยวนะคะในยุคว่ามีอายุที่มีความเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปชื่นชมข้างในกันว่ามีความสวยงามอย่างไรแล้วก็มีความงดงามในสถาปัตยกรรมอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะท่านผู้ชม